ยังไม่คิดสานสัมพันธ์รักนิชานัทนิชาย้ำชัดไม่พร้อมให้โตโน่ภาคินเดินหน้ารุกจีบหลังห่างแฟนหนุ่มไอติมแล้วนิชานัทนิชาแจ้งทริปทำบุญร่วมกับโตโน่ภาคินเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเมินถูกจับตามองสถานะความสัมพันธ์กับฝ่ายชายยันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นนิชายิ้มเขินถูกแซวจากคู่จิ้นเปลี่ยนมาเป็นคู่จริงย้ำชัดยังไม่พร้อมให้ฝ่ายชายเดินหน้ารุกจีบเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนคลับต่างก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเป็นแฟนกันสักทีแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าฝ่ายหญิงนั้นยังไม่พร้อมจริงๆงานนี้แฟนคลับคงต้องรอกันต่อไป